็อีกที่นึงนะคะที่เราจะไปตรวจสอบกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนเริ่มเดินทางกลับมาจากภูมิลำเนากันมากน้อยเพียงใดนะคะก็คือที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนั่นเองค่ะผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณวรารัตนชัยพัฒน์คุณเจริญรอรายงานอยู่ที่นั่นค่ะคุณวรารัตนเชิญค่ะบรรยากาศที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะคะก็ยังคงมีประชาชนเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้มีจำนวนแล้วกว่า 8,000 คนค่ะที่สถานีรถไฟหัวลำโพงตั้งแต่ช่วงเช้ามืดจนถึงขณะนี้นะคะก็ยังคงมีประชาชนหอบหิ้วสัมภาระทยอยเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องหลังจากกลับภูมิลำเนาช่วงหยุดยาวปีใหม่ซึ่งเหตุผลที่เลือกเดินทางกลับมาในวันนี้เพราะต้องการหลีกเลี่ยงปัญหากันจราจรที่ติดขัดรวมถึงความแออัดของผู้โดยสารภายในขบวนรถและบางส่วนก็ต้องรีบกลับมาเตรียมตัวนะคะเพื่อเริ่มทำงานในวันพรุ่งนี้พร้อมหอบหิ้วข้าวสารอาหารแห้งกลับมารับประทานด้วยค่ะพี่น้องมาฝากโปรดทราบขณะนี้มีข้าวสารกับปลาครับครับผมจากอุบลครับก็จะเริ่มเปิดงานนะครับจะเริ่มทำงานในวันพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมคะครับผมแล้วนี่ซื้ออะไรมาบ้างเอ่ยไม่อันนี้ข้าวสารครับพวกข้าวสารเอามาจากบ้านเงี้ยครับที่จังหวัดไหนศรีสะเกษครับค่ะก็เอามาฝากที่ฝั่งนู้นด้วยเนาะใช่ครับผมสำหรับจำนวนของผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครทางกลุ่มงานปฏิบัติการโดยสารภูมิภาค1นะคะได้เปิดเผยว่าขณะนี้มีประมาณ 8,000 คนแล้วซึ่งคาดว่าประชาชนส่วนใหญ่จะขึ้นขบวนรถในช่วงเย็นวันนี้และถึงเช้าวันพรุ่งนี้พร้อมทั้งฝากเตือนประชาชนที่จะเดินทางมาว่าไม่ควรดื่มเครื่องดื่มอย่างเช่นสุรานะคะทั้งก่อนขึ้นขบวนและในระหว่างเดินทางบนขบวนรถไฟรวมถึงไม่ใช้บันไดขบวนรถเป็นที่โดยสารด้วยค่ะส่วนการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนก็จะมีจุดรับแจ้งเหตุของกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์บริเวณด้านหน้าทางเข้าสถานีรถไฟส่วนด้านในก็จะมีหน่วยบริการตำรวจรถไฟนพวงศ์คอยรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายนอกจากนี้ยังมีตำรวจรถไฟและทหารกว่า20นายและพนักงานรักษาความปลอดภัยกว่า80คนคอยกระจายกำลังออกตรวจตราความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟหัวลำโพงด้วยค่ะขณะที่ภาพรวมการจัดระเบียบคิวประชาชนที่รอขึ้นรถแท็กซี่ในวันนี้พบว่าประชาชนให้ความร่วมมือกับตำรวจและทหารเป็นอย่างดีทำให้ไม่เกิดปัญหาการทะเลาะวิวาทจากการแซงคิวและมั่นใจได้ว่ารถแท็กซี่ที่เข้ามารับผู้โดยสารเปิดมิเตอร์ทุกคันเนื่องจากมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณนี้จึงสามารถตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนได้ค่ะยังเหลือเวลาพรุ่งนี้อีก1วันนะคะสำหรับประชาชนที่จะเตรียมตัวนะคะในการเดินทางกลับมากรุงเทพมหานครตามกำหนดวันหยุดยาวของมติคณะรัฐมนตรีนะคะก็ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะค่ะขอบคุณคุณวรารัตนะนะคะรายงานสดมาจากที่หัวลำโพง